ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอาตมาภาพพระอธิการสมโชคคัมภีรธรรมโมนะหรือแถวนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อจอยนะครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่นะครับที่นะเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะก็คือคำชะโนดอีสานใต้นะครับตั้งอยู่ที่คำชะโนดอีสานใต้เราตั้งอยู่ที่วัดหลวงพุอุดมพระนารามนะครับบ้านหลวงพุหมู่ที่2ตำบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับด้านหลังที่ญาติโยมมองเห็นนะครับก็จะเป็นองค์ปู่ศรีสุทโธนะครับคือฝั่งขวามือนะของอาตมาภาพองค์นี้จะเป็นองค์ปู่ศรีสุทโธนะครับส่วนองค์ซ้ายมือจะเป็นองค์ย่าศรีปทุมมานะครับโดยเฉพาะเกศองค์ย่านะถ้าโยมสังเกตดีๆนะครับจะเป็นเกศดอกลำดวนนะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองศรีสะเกษของเรานะครับนี่พูดถึงความเป็นมานิดนึงนะครับเมื่อย้อนไปเมื่อปีกายนะความจริงตอนแรกอาตมาภาพเองไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างพญานาคนะครับตั้งใจจะสร้างก็คือน้ำตกด้านหลังเพื่อจะปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลานะครับแต่พอดีทำไปทำมาวันหนึ่งก็มานิมิตนะครับนิมิตเห็นพญานาคสององค์เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลื้อยเกี้ยวพันกันครับตัวใหญ่นะครับใหญ่ประมาณล้อมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เกี้ยวกันนะครับแล้วก็เลื้อยไปที่สนามนะฮะที่สนามเนี่ยนะฮะก็เลยว่าเอ๊ะท่านต้องการอะไรท่านมาบอกอะไรเราหรืออยากให้เราสร้างเหรออันนี้ก็จะมาภาพก็รุ่งขึ้นก็มาจุดธูป108ดอกนะครับก็ปักที่ตรงบริเวณก่อสร้างนี่นะครับก็บอกว่าถ้าองค์ปู่นะอยากให้สร้างนะถ้าองค์ปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงมีจริงยังไงก็นะขอให้มีเจ้าภาพนะมาช่วยทำศาลาการประเรียนหน่อยนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะโยมหลังจากเราจุดธูปประมาณสัก2อาทิตย์นะก็มีแต่ก่อนเนี่ยมีแต่เสานะครับยังไม่มีอะไรเลยข้างหลังนะฮะอันนี้ก็สร้างภายในปีเดียวนะครับก็ได้ใช้ศาลาอย่างที่ญาติโยมมองเห็นด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีองค์พระปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดินะซึ่งทำพิธีเททองด้วยงบประมาณ1,200,000 บาทนะครับนะแล้วก็ในวัดเราจะมีหลายจุดนะครับจะมีพระประจำวันเกิดที่แกะสลักจากไม้กันเกานะหรือว่าบ้านเราเขาเรียกว่าไม้มันปลานะครับซึ่งเป็นไม้มงคลโดยความหมายว่าคนที่เข้ามากราบเนี่ยนะก็จะกันกรองเอาสิ่งไม่ดีออกจากโยมที่มากราบมาไหว้มาสักการะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีองค์แม่ตะเคียน3สีพี่น้องนะครับซึ่งเดี๋ยวญาติโยมจะได้เห็นนะในคลิปต่อไปเนาะก็จะเป็นองค์แม่ตะเคียนแม่ตะเคียน3สีพี่น้องแล้วก็จะมีองค์แม่นางกวักนะครับแล้วก็มีจุดต่างๆที่ให้ญาติโยมได้เดินถ่ายภาพมากมายเลยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับอยากจะร่วมนะเป็นเจ้าภาพนะสายบุญอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระอาตมาภาพนะอยากจะช่วยก่อสร้างอะไรต่างๆก็สามารถรับติดต่อเข้ามาได้ตามศรัทธานะครับ0888198822นะครับและสามารถโอนปัจจัยเข้ามาตามศรัทธานะครับร่วมบุญได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับหมายเลขบัญชี577204-8108 577204-8108ชื่อบัญชีพระอธิการสมโชคอํานวยพิพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมนะที่ได้เข้ามาชมในคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยนะครับมีอายุวรรณสุขพละปฏิพันธ์นานาสารสมบัตินะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้นะกับปัญหาชีวิตกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวต่อไปอาตมาภาพเป็นกำลังใจให้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางช่องนะที่ได้เข้ามาถ่ายทำนะคลิปในวันนี้นะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับเจริญพรครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดหลุมพุกอุดมพนารามหรือว่าคำชะโนดอีสานใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหลุมพุกตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในคำชะโนดอีสานใต้กันนะครับคุณผู้ชมครับ
ตรงบริเวณนี้ก็คือตำหนักเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชมกันตำหนักเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดลุมพุกอุดมพนารามจังหวัดศรีสะเกษสาธุเจ้าแม่ตะเคียนทอง